โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ NL สอบนะครับ Day ที่62นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่เวลาน้อยนะครับหรือรีบนะครับก็ไปฟังเฉลยหรือว่าฟังข้อสรุปได้เลยในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลานะก็อยากให้ลองทำโจทย์ไปพร้อมกันนะครับหรือพอสวิดีโอเนี่ยทำก่อนก็ได้นะแล้วค่อยฟังเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับผู้ป่วยชายเนี่ยอายุ75ปีนะเป็นทหารเนี่ยอยู่ภาคใต้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะครับไปโดนยิงเข้านะแล้วก็ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยแผลหายเป็นปกติละนะแต่ว่ากลับมามีอาการเนี่ยกลัวเสียงดังนะครับนอนไม่หลับนะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวถามว่าน่าจะสงสัยเป็นโรคอะไรนะครับนะครับก็อันนี้ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับคนไข้มีสเตรสเข้ามานะเป็น right listening stress ด้วยใช่ไหมนะเป็น right listening stress นะแล้วมีเรื่องของอาการกลัวเสียงดังใช่ไหมครับนอนไม่หลับพวกเนี้ยนะครับไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะบางทีก็เนี่ยคือพวกไฮเปอร์อารอซอลนะครับนอนไม่หลับอันนี้ไม่รู้ว่ามีเรื่องฝันร้ายอะไรด้วยไหมที่เป็นรีเอ็กซ์พีเรียนซ์นะครับนะก็น่าจะเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มนี่แหละครับพวก acute stress disorder นะครับไม่ก็ post traumatic stress disorder นะสองอันนี้แหละนะครับทีเนี้ยเราไม่ดูกันว่ามันแยกกันยังไงนะจริงจริงมันก็เป็น subset นะอยู่ในกลุ่มโรคของ anxiety disorder ใช่ไหมครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยพี่อธิบายเรื่องของ panic agoraphobia phobia separation anxiety disorder ไปแล้วนะครับอันนี้ข้ามมาเป็นข้อที่7นะเรื่องของ post traumatic stress disorder นะครับและกลุ่มที่มัน relate กันนะก็อันนี้ diagram เดิมนะที่เคยใช้ใน day ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับเวลาคนไข้มี stress มานะก็ต้องแยกก่อนว่า stress นั้นเป็นแบบไหนนะเป็นแบบสูญเสียบุคคลที่รักหรือเปล่านะครับทางนั้นก็จะเป็นขาพวก bereavement normal grief นะหรือถ้าเข้าเกณฑ์ IMD ก็ diagram MDD ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นสเตทที่รุนแรงที่เป็น life threatening state เช่นอะไรเช่นแบบภัยพิบัตินะน้ำท่วมตึกถล่มหรือเป็นที่ life threatening ที่มันแบบอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมครับเช่นไปโดนโจรนะโดนปล้นนะครับหรือว่าโดนการทำร้ายโดนอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีโอกาสที่จะถึงอันตรายถึงชีวิตอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องมาดูว่าเขามีลักษณะ3ข้อนี้ไหมนะครับหลักๆเนี่ย re-experience นะครับ re-experience อาจจะเป็นในแง่ของฝันร้ายก็ได้นะครับหรือเป็น flashback นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ทั่วไปนะในหนังเนี่ยบางทีก็มีอยู่นะเช่น American Sniper นะไม่รู้มีใครเคยดูไหมนะครับมันจะแบบว่ามี flashback นึกถึงตอนไปสู้รบนะครับผมแล้วก็ avoidance เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นบางคนเนี่ยอุบัติเหตุรถยนต์มาก็จะหลีกเลี่ยงแบบไม่กล้าขึ้นรถเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะอีกอันนึงไฮเปอร์อารอซอลนะก็คือแบบโดนกระตุ้นได้ง่ายบางทีได้ยินเสียงสมมติโดนรถชนตอนนั้นแบบพอได้ยินเสียงแตรก็จะบอกโอ๊ยตกใจมากเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีไฮเปอร์อารอซอลได้นะครับทีเนี้ยก็จะมาแยกกันว่าเป็น acute state disorder หรือ post traumatic state disorder เนี่ยด้วยระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับ acute state disorder เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงน้อยกว่า1เดือนนะครับมากกว่า1เดือนแต่มากกว่า3วันนะมากกว่า3วันส่วน post traumatic state disorder เนี่ยก็คือมากกว่า1เดือนนะครับถ้าน้อยกว่า3วันก็จะเป็นในกลุ่ม adjustment นะแต่ส่วนใหญ่คงไม่ขนาดนั้นครับโจทย์คงไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับก็จะแยกแค่ acute state disorder กับ PTSD นี่แหละที่ระยะเวลา1เดือนนะครับผมแต่ถ้าถึงแม้มี life threatening stress นะแต่ว่าไม่ได้มีอาการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น adjustment generalized anxiety หรือ MDD ก็ว่าไปตาม criteria นะครับทีนี้การรักษาเนี่ย first line จริงๆอ่ะก็จะสนใจเป็นเรื่องของ cognitive behavioral therapy นะครับแล้วก็ยาเนี่ยเป็นตัวรองนะครับถ้าจะใช้ก็เป็น SSRI นะในข้อนี้เนี่ยเขามี life threatening state จริงนะคือเขาเป็นทหารอยู่ภาคใต้นะปราบปรามผู้ก่ออันตรายแล้วโดนยิงอันนี้ก็คือชัดเจน state นะแล้วมีเรื่องเนี่ยกลัวเสียงดังอันนี้อาจจะแบบเหมือน avoidance ด้วยนะนอนไม่หลับอาจจะมีเรื่องของ re-experience อะไรพวกนี้นะครับนะก็แต่ไม่ข้อนี้ไม่ได้ให้ระยะเวลามาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูในข้อสอบอีกทีหนึ่งว่าระยะเวลาเนี่ยน้อยกว่าหรือมากกว่า1เดือนนะครับโอเคไหมต่อมาเป็นตัวอย่างอีกข้อนึงครับก็ชาย20ปีนะรอดตายจากไฟไหม้ซานติก้านะครับมีบาดแผลไฟไหม้เล็กน้อยนะครับ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีอาการตกใจเมื่อได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยไฮเปอร์อารอซอลใช่ไหมครับ
เรื่องที่คนแออัดเนี่ย avoidance นะครับกลัวว่าไม่ปิดแก๊สกลัวไฟไหม้อ่ะพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดนะแต่อาการเป็นแค่2สัปดาห์ดังนั้นก็ต้องเป็น acute state disorder แต่อ้าวข้อนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องการ diagnosis นะถามว่าจะ treat ยังไงนะก็อย่างที่บอกเป็น cognitive behavioral therapy นะครับเป็นอย่างแรกนะครับก็คือคงเป็นการพูดคุยนะเป็น psychotherapy คงมีการพูดคุยให้ระบายเล่าเหตุการณ์นะครับนะส่วนต่อข้อดีนะข้ออื่นเนี่ยก็การอ่านช้อยดูก็รู้แล้วว่าไม่น่าใช่นะครับคราวนี้ตอบข้อดีนะต่อมาครับหญิง28ปีนะ4เดือนก่อนเนี่ยถูกช่วยมาจากตึกถล่มนะเป็นก็เป็น life threatening state เหมือนกันใช่ไหมครับมีการฝันร้ายบ่อย re-experience ถูกไหมครับนอนไม่หลับไม่ค่อยกล้าขึ้นตึกสูง avoidance ถามว่า diagnosis เป็นไรระยะเวลาเป็น4เดือนเกิน1เดือนก็คือเป็น post traumatic state disorder นั่นเองก็ประมาณนี้ครับสรุปโดยสรุปนะถ้ามี life threatening state ขึ้นมานะแล้วคนไข้มีอาการเรื่องของ re-experience avoidance hyperarousal นะครับนึกถึง2โรค acute state disorder กับ PTSD นะตัดที่ระยะเวลา acute state disorder น้อยกว่า1เดือน PTSD นะครับมากกว่า1เดือนการรักษาเนี่ย cognitive behavioral therapy หรือ psychotherapy เป็น first line ถ้าจะให้ยาเป็น SSRI นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าน้องคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เพิ่มเติมหรือว่าปรับปรุงตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน Day 63ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ